เปิดภาพหลักฐานดิวอธริสาราโดนเบนเดมอนทำร้ายร่างกายไม่มีใครเคยช่วย้ได้ว่าล่าสุดทางด้านคุณดิวอธริสาราได้โพสต์รำ่ำไห้เปิดใจว่าโดนทำร้ายร่างกายโดยมีบางช่วงเธอได้บอกเอาไว้ว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งมันเป็นแผลในใจที่ใหญ่มากเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจฝังอยู่ในใจเราซึ่งในขณะนั้นมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็มีคนรับรู้แล้วก็เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวสักคนเลยหรือแม้กระทั่งห้ามนะอย่างเช่นโดนเอามาม่าร้อนๆเนี่ยราดใส่หัวไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนอย่างไรก็ตามที่ดิวทำไป มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพร้อมกันนี้ทางด้านคุณดิวก็ยังได้เปิดภาพหลักฐานที่คุณดิวได้โดนคุณเบน์เดมอนเนี่ยทำร้ายร่างกายได้มาโชว์ให้ทุกคนเห็นโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณดิวเคยเจอมาซึ่งทางด้านบิ๊กน้องชายในตระกูลบอใบไม้เนี่ยเชื่อว่าเฮียเบน์เนี่ยไม่เคยทำร้ายดิวท,ท,ทั้งๆที่บิ๊กเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวแทนที่จะช่วยดิวสักนิดนึงแต่ว่าไม่มีใครช่วยเลยตลอดระยะเวลา1-2ถึงปีที่คบกั เบนดิวโดนทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจตลอดที่สำคัญทุกคนในครอบครัวของเบนไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าไม่เคยห้ามไม่ให้เบนทํทำร้ายเลย